แก้วชบาพรายเองนะคะวันนี้แวะมาฝากหนังสือเสียงและอ e ีบุ๊ก็เรื่องพี่หมีที่รักค่ะเรื่องนี้ได้มีการวางหนังสือเสียงไปเมื่อเดือนมกราคม65นะคะที่เมพนะคะ5ชั่วโมง42นาทีบวกตอนพิเศษอีก1ชั่วโมง38นาทีที่ต้องไปดาวน์โหลดฟรี เพื่อรับฟังเพิ่มเติมนะคะส่วนอ e ีบุ๊กก็เท่ากันเลยค่ะ15ตอนบวกตอนพิเศษนะคะลองไปฟังกันดูนะคะว่าชอบไหมถ้ายัางไงแก้วฝากพี่หันษาด้วยนะคะพี่มีดที่รักตอนที่ส คนเก่งของพี่หมีเหลือเวลาพักผ่อนอีกไม่กี่วันผ้าขวัญก็ต้องทำงานตามปกติแต่สิ่งที่วนเวียนอยู่ในหัวของเธอ กลับเป็นภาพพี่หมีตัวใหญ่แกล้งล้มลงกับพื้นวิธีปลอบใจเด็กสร้างรอยยิ้มให้กับผู้พบเห็นโดยเฉพาะคนเป็นแม่ที่คงประทับใจมากความน่ารักและอบอุ่นของคนที่อยู่ข้างในนั้นทำให้เธอรู้สึกว่าโลกใบนี้ยังมีสิ่งสวยงามแน่ละ่ะพนักงานต้อนรับอย่างเธอต้องเจอเจอผู้คนมากมายน้อยครั้งที่จะได้เห็นมุมละเอียดอ่อนของอาชีพแตกต่าง โดยเฉพาะกับอาชีพที่ต้องใช้ความอดทนสูงมากพี่ที่สวมมาสคอตคงร้อนจนเหงื่อท่วมท่ามกลางสภาพอากาศของเมืองไทยยังจะมาเถียงอีกถ้ายอมรับตั้งแต่แรกเรื่องมันก็จบแล้วโรคจิตเอาคนกำลังเคลิ้มเหม่อถึงพี่หมีใครกันโวยวายได้กระชากอารมณ์จริงพากขวัญยันตัวเองลุกจากโซฟาหนานุ่มเพื่อไล่าตามหาเสียงสำเนียงคล้ายพี่แหวน เจ้าของร้านซักริดเสื้อผ้าหน้าหมู่บ้านแรกเห็นพาขวันก็แอบลองฟังดูลาดเราจะเอาอยัางไงจะยอมรับไหมฮะยอมรับอะไรก็บอกเราว่าแค่ช่วยเก็บแต่ถ้าคุณไม่เชื่อก็ตามใจสองคนโต้เถียงกันไปมาซึ่งก็ดูเหมือนว่าพี่แหวนจะโกรธเกรี้ยวและคุมอารมณ์ไม่ได้ร่างสูผอมสวมเสื้อแขนกุดกับกางเกงสามส่วนสีซีดยืนเท้าเอวจ้องขเขม็ง มือข้างหนึ่งมีไม้แขวนยกทรงที่คงจะรับมาซักเป็นปกติแต่เอ๊ะน่าจะตากจนแห้งแล้วมากกว่าช่วยเก็บไกลไปไหมร้านฉันอยู่กระทั่งหน้าหมู่บ้านทำไมมาโผล่ถึงนี่มีอะไรกันหรอคะพากวันที่ก้าวมาหยุดยืนตรงรั้วสูงเสมอเอลเอ่ยถามแน่ล่ะป้าอนงฝากให้เธอช่วยเป็นหูเป็นตาแต่ก็นะไม่น่าจะก่อเรื่องทั้งที่เพิ่งย้ายมาอยู่ไม่กี่วันถามเพื่อนบ้านเราดูสิ พี่ไม่อยากจะพูดอ้าวไม่พูดแล้วขวัญจะรู้เรื่องไหมว่าไงคะคุณหันษาเธอหันมาถามคนใกล้ตัวที่ชักสีหน้าถอนใจผมสั้นเคลียบ่ารวบมัดไว้กึ่งหนึ่งและสวมเสื้อกล้ามกับกางเกงสั้นคงกำลังจัดการกับญ้ารกๆในสนามพระสวมถุงมือฮะชื่อบอกนิสัยเลยเนาะคงจะหันษาจนเข้าขั้นโรคจิต คลานี้เจ้าของร่างสูงชิปากแล้วหันหลังเดินหนีโดยไม่สนว่าพี่แหวนจะดีดดิ้นมากแค่ไหนสาวร่างผอมสู้กระทืบเท้าไม่พอใจแล้วโวยตามหลังอย่าคิดว่ามันจะจบแค่นี้นะขอโทษสักคำก็ไม่มีขี้ขโมยแบบนี้คงอยู่ด้วยกันไม่ได้น้องขวัญคะพี่ไม่ยอมนะเรื่องนี้ต้องแจ้งคุณอนงดูสิย้ายมาอยู่ได้ไม่กี่วันก็ก่อเรื่องร้านพี่ไม่เคยมีประวัติทำของลูกค้าหายขาดรุ่ยรู้ว่าไม่ก็ไม่เคย อยู่ดูดียกทองก็ล่องหนไปทั้งพวงพี่ตามมาเจอหลักฐานตากอยู่ทนโท่ยังจะปากแข็งว่าไม่ดิขโมยเดี๋ยวใจเย็นๆน,นะคะพี่แหวนค่อยๆพูดขวัญตามไม่ทันค่ะพี่บอกว่าเพื่อนบ,บ้านใหม่ของน้องขวัญคืออโรคจิตขี้ขโมยชัดไหมคะเราจะต้องแจ้งเรื่องนี้ให้คุณอนงรีบจัดการคนไม่ดีไม่ควรมีที่ยืนค่ะนั่นล่ะที่ล่างสูงหันขวับและก้าวมาหาพี่แหวนอย่างเอาเรื่อง ส่วนภาขวัญที่ยังยืนอยู่ในเขตรั้วบ้านตัวเองก็ตื่นตกใจเธอเห็นนิ้วเรียวรวบท้องแขนของพี่แหวนลากไปรั้วหน้าบ้านเจ้าของร่างผอมกระหล่องที่ปลิวตามร้องลั่นเหมือนถูกเชืออว้ายปล่อยนะจะทำอะไรหยุดคืนตีอีกทีเดียวได้รอยข้ามหลังคาแนะ่ไอ้บ้าไอ้โรคจิตปล่อยสิว้ยเจ้าค้าเอ้ยพ่อแม่พี่น้องออกมาดูหน้าไอ้โรคจิตขโมยชุดชั้นในกันเร็วโอ้ย ประโยคหลังร่างผอมสะดุดขาตัวเองล้มก้นจำเบาทว่าวคู่กรณีไม่ได้สนใจช่วยพยุงมีหนำซ้ำยังคว้าประตูรั้วปิดล็อกแล้วหันหลังเดินหนีสีหน้าท่าทางบอกชัดว่าโมโหและพยายามควบคุมอย่างสุดกำลังชั่วครูที่สบตาพาขวัญก็ทำเป็นเมินมองทางอื่นฝากไว้ก่อนเถอะจับได้้าหนังคาเขาคิดรู้ว่าจะลอยนวลฉันมีเอาแกไว้แน่อโรคจิตพี่แหวน คอยดูนะพี่จะบอกเรื่องนี้กับคุณอน,น้องเ้อจอมโวยวายประจำหมู่บ้านกระนั้นพาขวัญก็ไม่รู้ว่าจะเข้าข้างใครพี่แหวนอาจจะเข้าใจผิดส่วนอีกฝ่ายก็ไม่อธิบายให้ชัดเจนใครเล่าจะทิ้งหลักฐานให้จับได้ง่ายดายขโมยที่ไหนจะทำกันตากยกทรงที่ฉกมาไว้ทนโทษเนี่ยนะไม่น่าจะใช่ ทำของวันเดียวกันที่พี่หันสาย,ยังเก็บตัวเงียบแต่เจ้าของร้านซักรีเสื้อผ้านหน้าหมู่บ้านก็โพสต์ลงในสื่อโซเชียลและไลน์กลุ่มข้อความระบุถึงพฤติกรรมของสมาชิกใหม่ที่ใครอ่านก็คงรู้ว่าบ้านหลังไหนผู้คนในลายกลุ่มที่มีเจ้าของโครงการอย่างป้าอนงจึงสันนิษฐานกันต่างๆนานา,นาโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าอาจเป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน แต่คนอย่างพี่แหวนมีหรือจะยอมหลอดเล่าเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นฝ่ายผิดหรือเสียเครดิตร้านซักกรีเสื้อผ้าป้าอนงจึงต้องแวะคุยกับลูกบ้านที่พากวันเพิ่งจะรู้ว่าเป็นลูกของเพื่อนสนิทส่วนพี่หันสานั่งฟังเงียบๆตรงหน้าลานระเบียงไม่เถียงไม่อธิบายและรอให้ป้าอนง์่าโทษแหวนอยู่ที่นี่มานานอีกอย่างคือ ป้าไม่อยากให้ใครมองว่าหันษาเป็นเด็กก้าวร้าวซึ่งถ้าเรายังพิสูจน์ตัวเองไม่ได้มันก็ต้องยันกันด้วยหลักฐานหันษาเข้าใจใช่ไหมอืมอืแบบขอไปทีผ้าคขวัญที่แอบฟังอยู่ข้างรั้วก็พอจะเดาออกสาวหล่อนั่งหน้าหงิกบอกบุญไม่รับบนราวระเบียงบ้านส่วนป้าอนงที่รวบมัดผมเป็นมวยกลางกระหม่อมนั้นทอดถอนใจยาวเหยียดเดรสสีหม่นที่ผู้หญิงวัยกลางคนสวมใส่ยิ่งทำให้ดูเคร่งเครียด ช่วงนี้ก็อยู่เงียบไปก่อนคนอย่างแหวนโกรธง่ายหายเร็วแต่เรื่องปากก็ใช่ว่าจะเป็นสองรองใครหันสาป้าถามจริงๆนะไปเอาของเขามาทำไมเอามาใส่เองมั้ง <c oughs> สองป้าหลานหันมองพาขวัญเป็นตาเดียวจากที่ทำทีตัดแต่งกิ่งก้านดอกแก้วคนแอบฟังก็กลั้นขำไว้ไม่ไหวจนต้องรอให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติคือไม่พูดแทรกให้เสียมารยาทมากไปกว่านี้ เฮพี่หันสานี่ก็ช่างประชดสาวหล่อจะใส่ยกทรงเนี้ยนะแล้วมันมาอยู่ที่เราได้ยังไงช่างเหอะเขาตัดสินไปแล้วหันสานี่ป้านะป้าอยากจะฟังจากปากของเรา <c oughs> ก็เพราะว่าเป็นป้านงสาถึงไม่ต้องอธิบายไงคะอุ๊ย <c oughs> สาวหล่อพูดคะน่ารักแฮะพาขวัญแอบชายตามองเจ้าของร่างที่มีมัดกล้ามเนื้อ พี่หันสาลุกยืนและเดินกลับเข้าไปในบ้านทิ้งให้ป้าอนงนั่งถอนใจเฮือกใหญ่ที่เพิ่งจะถูกหลานเน็บให้คิดหนักครั้นจะไม่แค่คู่กรณีอย่างพี่แหวนรายนั้นก็คงจะแผลงฤทธิ์ไม่จบสิน้นเฮ้อปวดหัวรับพาร,ราไหมคะขวัญมีติดบ้านเพียบเลยเดี๋ยวเถอะป้ายิ่งคิดไม่ออกอยู่ด้วยผู้ใหญ่อารมณ์บูดชักสีหน้าโอ้โหลาเล่นค่ะ ไม่เห็นต้องคิดที่ปวดหัวเลยขโมยที่ไหนจะแขวนของกลางไว้หน้าบ้านให้เจ้าของหรือว่าตำรวจตามเจอกันละคะซึ่งถ้าจะอ้างว่าซักตากรอขายมันก็ไม่สมเหตุสมผลที่จะโชว์หลาโจ่งแจ้งขนาดนั้นขวัญว่าพี่หันสาน่าจะตั้งใจแขวนให้เจ้าของตามมาเจอมากกว่าแต่ว่ามันมาได้ยังไงทั้งพวงอันนี้ขวัญก็ไม่รู้พาขวัญสันนิษฐานก็แล้วทำไมไม่พูดแบบนี้ ปล่อยให้เขายืนชี้หน้าด่าอยู่ได้คนเป็นป้าถามย้อนอย่างคุณเคืองเรื่องบางเรื่องพาขวัญเองก็ต้องยอมรับว่าเป็นพฤติกรรมส่วนตัวสาวหล่อร่างใหญ่อาจจะไม่อยากโต้แย้งกับพี่แหวนที่ขี้โวยวายเป็นนิสัยทว่ายิ่งเงียบยิ่งกลายเป็นยั่วยุให้เกลี้ยกลาดอันนี้คุณป้าคงต้องถามคุณหันษาค่ะ้อยคำติดประชดที่พาขวัญเจตนาเอ่ยให้เจ้าตัวได้ยินเฮ้อ ขี้งุดหงิดได้โลท่ามกลางความขัดแย้งของเพื่อนบ้านพากวันที่มองหาอะไรทำก็สลัดคำว่าช่างเหอะเขาตัดสินไปแล้ว ออกจากสมองไม่ได้สีหน้าและแววตาของพี่หันษาคล้ายจะน้อยใจคนเป็นป้าแน่ละ่ะเพราะแทนที่จะเข้าข้างหลานป้าอนงก็ทำเหมือนจะเชื่อพี่แหวนมากกว่ากระนั้นก็คงต้องปล่อยให้เคลียร์กันเองช่างเขาไม่ใช่เรื่องของเราซักหน่อยแต่ถ้าพี่แหวนยังระรานไม่เลิกถึงตอนนั้นเราค่อยออกโรงก็ยังไม่สายปากร้ายขนาดนั้นคุณหันสาคงจะเถียงทันอยู่หรอก พาขวัญคุยกับตัวเองขณะก้าวไปหามุมพักผ่อนหย่อนใจส่วนน้ำที่สองวันก่อนการนัดพบเพื่อนร่วมงานช่วยเปิดตาให้ความทรงจำหวนคืนนั่นคือสาเหตุที่วันนี้ทธลุกขึ้นมาทำสวนและรอเวลาแวะมาหาพี่หมีที่รักจะได้เจอไหมนะตื่นเต้นจังความสุขของการรอคอยในวันหยุด พาขวัญเลือกนั่งรอในใต้เงาร่มไม้ใหญ่ที่สามารถมองเห็นกลุ่มมาสคอตได้ชัดเจนซึ่งก็มีเพียงยีราฟคอยาวเสือลายพลอยและน้องเป็ดเหลืองทั้ง3เป็นที่สนอกสนใจของเด็กๆเพราะขี้เล่นเต้นเก่งส่วนพี่หมีสีน้ำตาลพาขวัญยังไม่เห็นแม้เงาใช่ขนนุ่มนิ่มสีน้ำตาลซีดแต่ไม่ถึงกับเก่าโทม รูปลักษ์ภายนอกที่ทำให้ภาคขวัญจำได้ตั้งแต่แรกเห็นอาจเป็นเพราะการเวลาและความผูกพันเธอเคยได้ยินมาว่าใครก็ตามที่ใส่มาสคอตเพื่อสร้างความสุขให้กับผู้คนมักจะเผยตัวตนและตกกลุ่มรักชุดนุ่มนิ่มที่สวมใส่บางรายถึงขั้น,นคลั่งไคล้จนต้องเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วหยิบมันมาใช้บ่อยๆเอสงสัยจะกินแห้ว วันนี้พี่เขาอาจจะไม่มาทำงานพาขวัญที่นั่งพึมพำคนเดียวอดใจรออีกนิดซึ่งมันก็เป็นข้อตกลงทางใจเมื่อนานมาแล้วว่าจะไม่นัดแนะ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ควรเก็บเป็นความลับระหว่างกันครั้งหนึ่งที่พาขวัญลองขอให้พี่หมีถอดหัวใหญ่โตออกเพราะเธอสอบชิงทุนการศึกษาในระดับมัธยมต้นแต่พี่หมีก็แค่กอดและมอบของขวัญชิ้นพิเศษให้เก็บไว้ดูต่างหน้าของขวัญที่ทำให้เด็กน้อยเลือกที่จะไม่กลัวสร้อยคอทองคำขาว ที่เธอสวมตั้งแต่ได้รับมันมาสร้อยไข่ปลาที่มีจี้พลอยใสยรูปหัวใจเล็กๆห้อยประดับตัวแทนของความทรงจำที่งดงามเสมอเฮ้ยนั่นไงนึกว่าจะไม่มาซะแล้วคนตื่นเต้นยืดตัวตรงในทันทีที่เห็นร่างสูงใหญ่เดินออกจากประตูห้องโถงซึ่งก็คงเป็นห้องสำหรับนักแสดงที่สวมมาสคอต ห่วงเวลาที่เด็กๆลุมร้อมให้พี่หมีอุ้มแล้วฉวยโอกาสหอมซ้ายหอมขวาท่าทางตื่นเต้นก็สะกดให้พาขวัญไม่อาจละสายตาจากไออุ่นนั้นเธอในวัยเด็กเคยได้รับมันมาจากพี่สาวที่สวมชุดหมีสีน้ำตาลผู้หญิงที่ช่วยปกป้องคุ้มครองคิดถึงจัง ราวกับช้อยคำเพ้อหาดังไปถึงร่างสูงใหญ่ที่หันมองเว่าเพื่อความมั่นใจภาคขวัญจึงรอให้พี่สาวใจดีทำสัญลักษณ์ส่งมานั่นก็คือวางมือบนหน้าอกและพับนิ้วกลางกับนิ้วนางตรงอกซ้ายสัญญาณที่เธอก็กำลังทำและส่งยิ้มให้เป็นกำลังใจเช่นกันน่ารักจังพี่สาวที่อยู่ข้างในต้องสวยมากแน่ๆภาขวัญมั่นใจไว้ยอย่างนั้น ช่วงที่นั่งรอให้ตุ๊กตาหมีเดินได้ทำงานท่ามกลางความสนุกสนานความตื่นเต้นของเด็กๆรายล้อมการเต้นรำก็เริ่มด้วยเสียงเพลงในโซนหน้าบ้านตุ๊กตาอึดใจที่พาขวานนั่งตบมือผสมโรงกับผู้ปกครองหลายท่านความรู้สึกเย็นวาบตรงอกข้างซ้ายก็สะกิดให้แก้มเธอร้อนเผาพี่หมีใจดีก้าวมาหาและแบมือรอให้รับคำเชิญแปลว่าชวนเต้นรำ ความสุขมันอยู่ตรงนี้ทั้งที่ยังไม่เลิกระแวงตุ๊กตาเดินได้ตัวอื่นกระนั้นพาขวัญก็มั่นใจว่าพี่หมีจะไม่ทอดทิ้งจังหวะการเต้นที่สนุกสนานเอาใจเด็กๆช่วยให้ความเหงามาลายหายหลายครั้งที่พาขวัญได้หมุนรอบตัวเองและหัวเราะเสียงดังโดยมีมือของพี่หมีคอยระวังไม่ให้เซเสียหลักหรือบางจังหวะที่พลาดพี่หมีก็ช่วยประคอง โอ้ยพอแล้วมัง้งหอบค่ะยิ่งเด้รู้ว่าคนข้างในเป็นผู้หญิงผ้าขวัญยิ่งไม่ต้องกังวลคนข้างในจะยิ้มแก้มแตกเหมือนเธอบ้างไหมนะอยากรู้จัง วงแห่งความสุขมักผ่านไปเร็วเสมอการได้พบเจอกับความทรงจำทำให้พาขวัญอยากจะหยุดเวลาไว้ตรงนี้เราครึ่งชั่วโมงที่เหล่ามาส์คอตเล่นกับเด็กพี่หมีก็มีเวลาพักให้ได้พูดคุยแต่เด็กก็คือเด็กที่วนเวียนอยู่ใกล้ๆอย่างกระหายใครรู้บางคนปีนป่ายดึงจมูกดึงหูสวมกอดพี่หมีตัวโตแล้วพูดคุยด้วยแววตาไร้เดียงสาดูเอาเถอะทาให้ใจดี พี่สาวที่อยู่ข้างในจะนั่งให้ถูกลวนลามไปทำไมฮอตเนเนี่ยแฟนคลับเพียบเลยเธอชวนคุยซึ่งก็ได้คำตอบเป็นการตบบ่าเบาๆและโบกมือให้เด็กน้อยที่จากไปพร้อมผู้ปกครอง ร่างเล็กส่งจุ๊บให้ไม่พอยังแกะนิ้วของผู้ปกครองที่น่าจะเป็นคุณแม่ออกแล้ววิ่งกลับมาสวมกอดแบบทิ้งตัวในตักนุ่มนิ่มเจ้าของรอยยิ้มน่ารักหน้าหยิกแงนมมองพี่หมีจนคอพับแววตาเป็นประกายฉายแววเปี่ยมไปด้วยความหวังกลับบ้านกับหนูได้ไหมคะคุณแม่คะพาพี่หมีไปด้วยแหมช่างอ้อนจังเลยนะนะคะบ้านหนูมีขนมเพียบเลย กว่าผู้ปกครองจะจับแยกได้พี่หมีก็ไหลาตามน้ำพยักหน้ารับปากร่างใหญ่โตอุ้มพาเด็กน้อยไปส่งตรงพื้นที่ต่างระดับจับปลายผมเปียเขี่ยกแก้มป่องเล่นเชิงหยอกสร้างความประทับใจให้พาขวัญสะกดกลั้นความรู้สึกไว้ไม่ได้เธอลุกยืนและสูดลมหายใจเข้าลึกๆเอาวะลองดูก็ไม่เสียหายดีกว่าปล่อยค้างคาใจแบบนี้ กระนั้นก็ต้องรอให้ขวัญใจเด็กๆว่างจากการร่ำราผู้คนเริ่มบางตาเพราะบ่ายแก่ค่อนไปทางเย็นยำ่ำคนคาดหวังก็เช่นกันที่เพลินจนหลงลืมเวลาล่วงเลยจงังหวะที่พี่หมีหันกลับมาหาและหยุดยืนตรงหน้าพาขวัญก็ยืดตัวตรงแสดงความมุ่งมัน่นพี่หมีคะนี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วนานมากกว่าจะได้พบกัน ขวัญเองก็เรียนจบจนมีหน้าที่การงานมั่นคงพี่หมีจำวันแรกที่เราเจอกันได้ไหมคะวันนั้นพี่ช่วยให้ขวัญมีสติทำให้เด็กตัวเล็กๆไม่รู้สึกเหมือนขาดอะไรไปทุกครั้งที่ขวัญเหงาไม่สบายใจขวัญก็วิ่งไปหาพี่หมีที่สวนสนุกไปกอดพี่ไปร้องไห้ไปเต้นรำไปทำทุกอย่างเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นโอ้ยจะอ้อมไปไหนละพาขวัญ เข้าประเด็นได้แล้วแล้วจูจ่ๆพี่ก็หายไปมาสคอตตัวใหญ่ๆที่ขวัญไม่เคยกล้าเข้าใกล้ยกเว้นพี่หมีแล้วไม่ว่าจะผ่านไปนานสักกี่ปีขวัญก็ยังกลัวตุ๊กตาผีเดินได้อยู่เหมือนเดิมฟังถึงตรงนี้ร่างสูงใหญ่ภายใต้เงามาสคอตก็ก้าวเข้ามาหาค้ายจะเร่งรัดให้เธอเผยความในใจแต่ความกล้าเท่านั้นที่ยังขํคอคือว่า วขัท่ามกลางความรู้สึกกดดันพี่หมีก็ชูสองนิ้วทั้งสองมือใบหน้าใหญ่โตที่เด็กๆชอบจับหอมซ้ายหอมขวาพยักเบาๆให้กำลังใจพาขวัญจึงต้องขบเม้มริมฝีปากเรียกความกล้าและเค้นถ้อยคำพูดมันออกมาขวัญอยากรู้จักพี่หมีค่ะอยากเห็นหน้าอยากโทรคุยอยากไปไหนมาไหนเหมือนที่คนทั่วไปก็ทำกันพูดออกไปแล้วไอ้ขวัญเอ้ย พูดออกไปจนได้แต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะขวัญแค่อยากรู้จักพี่ที่ไม่ใช่ตุ๊กตาหมีเดินได้คำหลังพาขวัญเสียงแผ่วที่มันคือความรู้สึกเก็บซ่อนร่างสูงใหญ่นิ่งไปชั่วขณะขอโทษค่ะเราตกลงกันแล้วนี่เนะาะเธอฝืนยิ้มคือบางทีขวัญก็ไม่ค่อยจะเข้าใจภาษามือแล้วก็ ทอยคําจางหายไปในอากาศที่ร่างสูงก้มลงมาหาใบหน้าพี่หมีใกล้จนพาขวัญใจเต้นเป็นกองรัวเธอเผลอจ้องดวงตากลมโตอยู่อย่างนั้นมาสคอตที่คุ้นเคยรวบมือทั้งสองไพ่หลังประหนึ่งว่ายืนรอให้เธอจัดการเองเดเดี๋ยวค่ะพี่จะให้ขวัญถอดวินาทีที่พี่หมีพยักหน้าพาขวัญก็ใจเต้นแรง นิ้วมือที่ยื่นแตะขนนุ่มนิ่มตรงแก้มของมาสคอตตัวใหญ่รูปเพียงผะแผ่วคิดดีแล้วหรือที่จะทำแบบนี้ความรู้สึกของพี่หมีจะเป็นไปในทิศทางไหนถ้าเผยตัวตนต่อหน้าเธอหรือมันเป็นเพราะเธอที่หลงลืมใบหน้าแท้จริงของพี่สาวใจดีได้ลงคอทำไมใจร้ายแบบนี้นะภาขวัญ จู่ๆความละอายก็สะกิดให้ค่อยๆลดมือลงทั้งที่ตั้งท่าจะยกส่วนหัวของตุ๊กตาหมีออกแล้วทำความรู้จักกับคนข้างในให้มากขึ้นภาขวัญถอนใจเบาๆแล้วยิ้มอ่อนฮ่าไม่ดีกว่าขวัญน,นี่แย่จังเลยความจำสั้นแล้วยังจะ ไม่ทันได้ตัดพอมากไปกว่านั้นพี่หมีก็รวบเอวคอดของเธอไปกอดประคองมือหนาที่มีขนนุ่มนิ่มรูปหลังเบาๆให้กำลังใจภาคขวัญจึงสวมกอดคลอเคลียท่ามกลางความเงียบของโซนบ้านตุ๊กตาแค่นี้ก็พอแล้วแค่ได้พบเจอและต่อเติมพลังคิดถึงนะคนเก่งแม่เจ้าพี่หมีพูดชุ่มชื่นหัวใจดีจัง พากขวัญยิ้มทั้งน้ำตาคลอที่ได้ยินเสียงกระซิบจากพี่หมีรู้ตัวอีกทีก็ถูกยกลอยหือและเหวี่ยงไปมาการหยอกล้อส่งผลให้คนมีความหวังหัวเราะขำความสุขที่จับต้องได้ความสัมพันธ์ที่ก้าวผ่านวันเวลาแม้จะห่างหายกันไปแต่ก็ไม่เคยลบเลือน พี่มีดที่รักตอนที่ห้าช่วยทีพี่ทรมานฉันไม่ทันได้ถอดพี่เขาก็กอดซะแน่นเลยอ่ะน่ารักชิบเป,ปงวันหลังจะแนะนำให้รู้จักเขาบอกว่าต้องอยู่ที่นี่อีกหลายอาทิตย์เพราะเจ้าของสวนน้ำอยากให้ช่วยทำการตลาดห้านิ้วที่ยกให้ดูอ่ะหมายถึงห้าอาทิตย์เว้ยฉันลุนทับแย่นึกว่าห้าวัน พาขวัญเล่าด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นขณะกำลังปิดประตูรถโชคดีที่แสงจากหลอดไฟโซลา่าเซลล์ช่วยส่องให้เห็นทางค่ำแล้วแต่เพิ่งจะถึงบ้านเพราะแวะซื้อของใช้จำเป็นยายไหมคือเพื่อนร่วมงานที่ปรึกษาหารือได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องคิดเครียดที่ช่วยให้สมองโลง่งแต่เมื่อไม่มีมือถือข้าของพาขวัญก็เปิดลำโพงสมาร์ทโฟนเพื่อความสะดวกแล้วคุยกันยังไงวะไม่อึดอัดหรอ ปลายสายถามภาษามือสิจะ๊ะบางทีพี่เขาก็พูดนะแต่น้อยมากกว่าจะหลุดแต่ละคำซึ่งก็ดีไม่งั้นก็คงจะมีเด็กๆชวนพี่เขาคุยทั้งวันแหมห่วงเหรอนิดนึงฉันรักมาตั้งแต่เด็กพี่เขาใจดีมากเลยนะถ้าไม่ได้เขาป่านนี้ฉันคงจะหาทางไปอยู่กับคุณพ่อนานแล้วพากวันบ่นเพาะพลางปิดประตูรถ จังหวะเดียวกับที่หางตาบาังเอิญเหลือบไปเห็นร่างผอมซูบของพี่แหวนยืนด้อมๆมองๆตรงประตูรัว้วเธอจึงทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วแบบนี้ถ้าจบงานที่สวนน้ำพี่เขาก็ไม่มาแล้วละสิอืมถึงตอนนั้นฉันว่าจะขอเบอร์ไว้อย่างน้อยพี่เขาก็มีบุญคุณกับฉันวันข้างหน้าเผื่อจะได้ช่วยเหลืออะไรได้บ้างฉันยังไม่มีโอกาสตอบแทนเลยไม่เห็นจะยากอีกตั้งสามสี่อาทิตย เร่งทำคะแนนสิจ,จ้าหนูขวันของพี่หมีจ้านี่ก็เร่งจนขาวขวิตละแกแกแค่นี้ก่อนนะเข้าบ้านแป๊บพาขวัญบอกเพื่อนร่วมงานที่ได้หยุดตรงกันกระนั้นก็ไม่ไวถูกพี่แหวนที่ยืนชะเง้อชะแงตตรงริมรั้วกวักมือเรียกเจ้าของร้านร่างผอมมีร้านซักรีดหน้าหมู่บ้านก็จริงแต่ลูกชายคนเล็กที่เพิ่งจะแต่งงานก็ย้ายเข้ามาในหมู่บ้านหมาดๆเพื่อสร้างครอบครัว ซึ่งก็คือบ้านที่เยื้องกับหลังของพี่หันษาน่าสงสารชมัดที่พี่แหวนคงจะไม่ยอมหยุดง่ายๆว่าไงคะป้าวันนี้มาตามหาอะไรคะยกทรงหรือว่ากางเกงเลง็งบ้าป้าที่ไหนจะสวยขนาดนี้นุขวันก็พูดไปเออนี่พี่ถามหน่อยจริงแล้วที่ไอ้โรคจิตเป็นหลานของคุณนนงฟังพูดเข้าถ้าเจ้าตัวมาได้ยินจะรู้สึกยังไงปากคอเราะร้ายชมัด นับถือกันเป็นป้าหลานค่ะได้ยินว่าพ่อแม่เขาฝากไว้ส่วนที่ต้องย้ายมาที่นี่ก็เพราะได้งานแถวนี้อ๋อพี่คึกว่าเป็นญาติที่หนูขวัญต้องเข้าไปพัวพันดีแล้วหรอกค่ะประหลาดคนไม่น่าไว้วางใจนี่ถ้าไม่ใช่เพราะคุณอนองค์ขอพี่ไม่ปล่อยง่งายๆหรอกมีอย่างที่ไหนยืนคุยคนเดียวยิ้มคนเดียวถ้าจะบ้าคะ พาขวั่นที่แสงเป็นขยับสัมภาระในมือถามตามน้ำไปเธอยืนอยู่ห่างจากบ้านหลังข้างๆที่ปิดประตูเงียบบางทีพี่หันษาอาจจะหลับแล้วก็อีเพื่อนบ้านโรคจิตของหนูขวัญนนั่นแหละเมื่อตอนบ่ายพี่เห็นลากกระเป๋าใบเลอร์ลงจากรถกระบะทำท่าทางลับๆล่อๆคุยคนเดียวยิ้มคนเดียวแปลว่าแอบ่องไว้เปล่านะคะรถคันนั้นแต่งท่อเสียงดังตั้งหาก พี่หนัวคู่ก็เลยลองออกมาดูลูกชายพี่ที่ว่างเงียบเงียบยังบนน้ำคานพี่แหวนอ้างถึงคนในครอบครัวพลางค้อนใส่ประตูบ้านของไอโรคจิตประหนึ่งว่าเครียดแค้นกันมาแต่ชาติปางไหนหนุกวันอยู่บ้านคนเดียวต้องระวังให้มากๆนะคะรู้หน้าไม่รู้ใจเห็นหน้าตาดีๆแบบนี้พี่ม่คิดว่าจะกล้าเป็นขโมยคอยดูนะสักวันคงมีเรื่องฆ่าหันศพอําพรางคดีในหมู่บ้านเรา ถ้าคุณอน่งยังไม่จัดการขั้นเด็ดขาดเป็นพี่หน่อยไม่ได้ไล่ตะเพิดไปนานแล้วคนแบบนี้ยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งอันตรายค่ะโอ้โหคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกมังค้าขวัญว่าพี่แหวนใจเย็นๆก่อนเถอะค่ะบางทีอาจเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดกันแต่ก็ขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะขวัญจะระวังค่ะ นั่นล่ะที่พี่แหวนยอมถอยร่างซูผอมรวบมวยผมไว้กลางกระหม่อมเดินกลับไปยังบ้านของลูกชายแต่ก็ไม่ไวเหลียวมองเป็นครั้งคราวดูท่าคงจะจ้องจับผิดไอ้โรคจิตที่ย้ายมาอยู่ใหม่ไปอีกนานสุดท้ายพาขวัญก็เลือกไม่สนคนเงียบๆอย่างพี่หันษาไม่น่าจะเป็นพิษเป็นภัยแค่พูดน้อยและเก็บตัวอยู่ในบ้านเพราะงานศิลปะที่ต้องใช้สมาธิ ห่วงแห่งความยุ่งเหยิงกับการหอบหิ้วข้าวของผ้าขวัญก็หันหลังกลับเข้าบ้านทว่าไม่ทันได้ก้าวขึ้นบนลานบันไดหัวใจก็ไหวสันที่เห็นร่างสูงใหญ่ค่อยๆพยุงตัวลุกยืนร่างนั้นมีบัวรดน้ำเล็กๆในมือพี่หันสากำลังรอให้น้ำที่เหลือน้อยนิดไหลออกมาหมายความว่าคงจะนั่งฟังอยู่นานแล้ว จากมุมมืดสลัวและรั้วที่บดบังทําให้พี่แหวนไม่ทันสังเกตเธอจําได้ว่าตรงนั้นมีพืชสวนครัวที่เจ้าของบ้านคนเก่าปลูกทิ้งไว้เมื่อน้ำในบัวรถไหลออกจนหมดสาวหล่อหน้าหมองก็สบตาคนเหม่อมองแล้วหันหลังเดินเข้าบ้านโดยไม่ทักทายหรือแก้ต่างให้ตัวเองใช่ผ้าขวัญมั่นใจว่าพี่หันษาได้ยิน วันเดียวกันที่ฝนเทลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาส่งผลให้พาขวัญสะดุ้งอยู่หลายรอบเพราะเสียงฟ้าดังระงมร่างบางขดอยู่ใต้ผ้าห่มอุ่นที่พอจะช่วยให้หลบแสงวูบวาบได้บ้างช่วงนี้ตอนกลางวันร้อนอบอ้าวส่วนกลางคืนฝนฟ้าก็ดังก้องให้ต้องข่มตานอนโชคดีที่เจ้านายยังไม่แจ้งเปลี่ยนตารางงานพาขวัญที่นอนไม่หลับจึงพอจะมีเวลางีบตอนกลางวันได้บ้าง คืนนี้ก็เช่นกันฟ้าแรงจนเตียงสะเทือนคนตกใจหันกวาบตามเสียงที่ดังจากบ้านหลังข้างๆอย่าบอกนะว่าไม่หลับไม่นอนฮก็เป็นซะแบบเนี้ยจะไม่ให้คนอื่นคิดว่าโรคจิตนี่คงจะลุกมาเดินชนข้าวของล้มระเนระนาดอีกละมั้งพากวันคาดเดาไปตามความน่าจะเป็นคลาก่อนสาวหล่อตัวใหญ่พยายามหาที่หลบฟ้าฝนก็ชนเข้ากับข้าวของ ทั้งที่อยู่ใต้ชายคาบ้านโท้อโวยหยุดสุทีไม่ไหวแล้วหืมนั่นเสียงพี่หันษาใช่ไหมพากวันมีคำถามผุดขึ้นท่ามกลางความรู้สึกแปลกประหลาดจูจๆเธอก็ร่วมห่วงเจ้าของเสียงที่คงจะตะโกนใส่ฟ้าฝนคำหลังที่คล้ายตัดพ้อบอกถึงความอัดอั้นทั้งที่ก็ปิดบ้านมิดชิดเธอยังได้ยินชัดนั่นแปลว่าเจ้าตัวต้องตวาดจนสุดเสียง กลัวขนาดนี้เลยเหรอวะคนสงสัยยันตัวเองลุกนั่งและก้าวลงจากเตียงคงจะเสียงใช่น้อยถ้าจะแวะไปดูตอนนี้นาฬิกาบนผนังบอกเวลาตีหนึ่งเศษและฝนตกหนักมากส่วนอากาศก็เย็นเยือเยือกจนพาขวัญต้องเอื้อมคว้าผ้าคลุมตัวมาห่มเมื่อก้าวไปหาหน้าต่างที่มองเห็นบ้านหลังข้างๆหัวใจดวงน้อยก็เต้นแปลกพิลึกทำไมต้องห่วงสาวหล่อตัวใหญ่นั่นด้วยนะโอ๊ย น่ารำคาญจริงที่สุดภาคขวัญก็ทนไม่ไหวที่มีเสียงฟ้าดังลัน่นเธอบ่นอุบและก้าวไปคว้าร่มที่วางพิงวงกบประตูอย่างทําเวลาปัญหาคือแค่เปิดออกกระแสะลมก็ทำให้ต้องรัว่วภาคกลุ่มศีษะร่างห่อไหลเดินย่องลัดเลาะริมรั้วและก้าวข้ามตรงมุมสวนผักต่ำเตี้ยแต่กว่าจะไปถึงลานระเบียงไม้หน้าบ้านภาขวัญก็ต้องป่ายปัดละอองน้ำออกจากชุดนอนซาตินสีน้ำตาล พี่สาพี่เป็นไรไหมขวัญเองเงียบไร้เสียงตอบจากคนที่อยู่ภายในอย่าบอกนะว่าเป็นลมเป็นแรงไปอีกแล้วฝาฝนก็ไล่หลังไม่หยุดย่อนพาขวัญจึงลองเคาะประตูให้ดังขึ้นเมื่อเห็นมันขยับก็โล่งใจที่เจ้าของบ้านคงกำลังเปิดมันทว่าไม่ใช่เพราะลูกบิดประตูไม่ได้ล็อกมันเปิดออกตามแรงลมเมื่อเธอลองขยับเอา้าทำไมไม่ล็อกบ้าน โชคดีที่เบี่ยงหลบทันไม่งั้นคงได้ถูกบานไม้ตีแสกหน้าสิ่งแรกที่พากขวัญเห็นและแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองคือร่างสูงใหญ่นอนคดคู้อยู่ตรงโซฟาในสภาพกอดตัวเองไว้ทันทีที่หันมองบานประตูเปิดกว้างพี่หันสาก็รีบลุกแล้วพุ่งมาหาอุ๊บใจเย็นค่ะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่ทันได้ทักทายหรือตั้งหลักร่างสูงที่สวมกอดก็สะอื้นหกัก สิ่งที่พาขวัญเห็นเพียงเสี้ยววินาทีคือสาวหล่อตัวใหญ่มีน้ำตาทั้งที่เธอเองก็พยายามปลอบไม่ให้กอดรัดแน่นมากไปกว่านี้แต่ก็ยังหาวิธีที่ดีกว่ารูปหลังรูปบ่าไม่ได้ออขวัญพิสาสะดุ้งจนตัวโยนจ้ารู้แล้วค่ะเข้าบ้านก่อนนะพาขวัญบอกพลางออกแรงย้ายร่างสูงเปลี่ยนทิศเข้าบ้านพิสา จะยืนให้ฟ้าผ่าหรือไงปิดประตูด้วยไม่จะบ้าตายตลกชะมัดตัวโตวแต่ใจเล็กจิว๋วโอเคงั้นไม่นั่งตรงนู้นขวัญจะปิดประตูแทนที่จะฟังพี่หันศาก,กับตามเกาะบ่าเป็นลิงเป็นข้างไม่ยอมปล่อยจนพาขวัญต้องแอบกลั้นขำไฟในบ้านก็เปิดสว่างโลง่งจะกลัวอะไรไปค่ะไปนั่งนู้นอย่าดื้อขวัญกราบนะ นั่นล่ะที่ร่างสูงค่อยๆถอยไปหย่อนตัวลงนั่งตรงโซฟาสีน้ำตาลเข้มนิ้วเรียวคว้าหมอนอิงมากอดไว้ใบหน้าที่เป็นกังวลย่นคิ้วเขม่งก็มองปลายเท้าตัวเองอึดใจก็หลับตาปีทันทีที่มีแสงวูบมาก่อนเสียงฟ้าพาขวัญทันได้เห็นอาการเหล่านั้นก็อดขำไม่ได้เอาเข้าไปถ้าเหมือนบ้านไม่มีหลังคาเธอแซงบทแล้วเดินมานั่งใกล้ๆให้อีกฝ่ายขยับชิด คนตัวใหญ่ก้มลงมาซบบ่าด,ด้านหลังคล้ายเด็กน้อยกำลังมุดหลบไม้เรียวดูทำเข้าถ้าเธอไม่มาพี่หันสาจะอยู่อย่างไรคงไม่ได้นอนจนกว่าฝนจะหยุดตกใช่ไหมพี่สาทำไมกลัวขนาดนี้ถามไปก็ไม่ได้คำตอบยิ่งมีเสียงฟ้าแววมาเจ้าตัวยิ่งสะดุ้งตามเสียงที่เกิดจากธรรมชาติปาขวัญจึงอดไม่ได้ที่จะถอนใจไล่ความระอา แต่จูจๆก็บังเอิญเหลือไปเห็นกล่องไม้ล้มไม่เป็นท่าของที่อยู่ด้านในถูกเทกระจาดเช่นขาตั้งวาดรูปกระบอกใส่พลาสติกจานสีวงรีและภาพที่ยังลงสีไม่เสร็จนั่นวาดเองเหละคะครานี้พาขวัญยักไหลสกิดให้คนกลัวมองตามปลายนิ้วที่ยกชี้ซึ่งบางทีก็อาจจะช่วยเบนความสนใจได้บ้าง เธอเห็นดวงตาคู่คมจ้องมองผลงานที่น่าจะร่วงลงมากองบนพื้นเพราะขาตั้งที่ล้มระเนระนาดครูเดียวสาวหล่อที่ย่นคิ้วหวาดหวันก็พยักหน้างึกงกักขอดูหน่อยได้ไหมไม่ทันได้ลุกยืนคนกลัวก็รังต้นแขนของเธอให้นั่งลงที่เดิมแล้วศบอ่อนเสียงในคอคล้ายเด็กน้อยทำให้พาขวัญหลุดขำโอ้ยจะบ้าตายคืนนี้จะได้นอนไหมเนี่ย ขวันอยากเห็นอย่าบอกนะว่ากำลังลงสีแล้วฝนตกฟ้าร้องจนต้องกระโดดมาหลบหลังโซฟาเธอสันนิษฐานเพราะถาดที่มีสีหลากหลายหกเลอะเทอะน่านะขอดูหน่อยเออควันตลกชะมัดแต่จะห้ามก็คงไม่ทันเพราะเธอลุกหนีมาแล้วฝนด้านนอกก็เริ่มซาและลมสงบอีกเดี๋ยวคงจะหยุดตกไปเองจากที่แอบขำคนกลัว ภาคขวัญก็ก้มลงหยิบกระดาษวาดรูปขึ้นมาดูอย่างพินิษพิจารณางานศิลปะที่ลงสีน้ำอ่อนช้อยไม่มีเส้นร่างแต่เป็นการใช้ผู้กันวาดเป็นวิวทิวทัศใต้เงาไม้ใหญ่นี่ต้นอะไรคะซากุระเธอถามแล้วยืนรอคำตอบแต่อีกฝ่ายกับเงียบกลิบครั้นเมื่อลองหันกลับไปมองก็พบกับความว่างเปล่าอย่าบอกนะว่านั่งแอบอยู่หลังโซฟา ภาขวัญที่นึกสงสัยจึงค่อยๆย,ย,ย่องไปส่องดูกว่าจะรู้ว่าเป็นจริงดังคาดสาวหลอกก็นั่งศบหน้ากับหัวเข่าตัวเองหมดกันภาพลักษ์สาวหลอมาดแมนมีมัดกล้ามเนื้อพิสาคคะภาคขวัญลองเรียกสติท่ามกลางเสียงลมฝนที่เบาลงเธอร้อยคนกลัวเงยหน้ามองนี่ต้นอะไรซากุระใช่ไหมขวัญดูไม่ออกเพราะมันไม่มีลายเส้น คนตั้งใจชวนคุยลงนั่งขัดสมาธิตรงหน้าสาวหล่อซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เธอเองก็เคยกลัวผลคือพี่หันสาเริ่มสนใจในผลงานของตัวเองตาคู่คมจับจ้องและคงใช้เวลาตั้งสติริมฝีปากชมพูอ่อนทำเหมือนจะเอ่ยแต่ก็ไม่สวยจังสอนขวัญลงสีแบบนี้บ้างได้ไหมคะงานศิลปะขวัญไม่เอาอ่าวเลยต้นตาเบบุย่า ตาเบบุย่าชมพูพันทิ์เธอรอให้อีกฝ่ายพยักหน้าเบาๆอ๋อแบบนี้นี่เองสีถึงได้เหมือนซากุระสวยจังค่ะนี่ขนาดยังไม่ได้ตัดเส้นนะก็ว่าจะไม่ตดัดแหมชวนคุยเรื่องศิลปะนิดเดียวลืมฟ้าฝนไปเลยนะค่ะแบบนี้ก็สวยดีลงสีเสร็จเมื่อไหร่ขวัญขอดูหน่อยนะคะ แต่ก็ไม่ไายบ่ายหน้าหนีแสงวูบวาบที่ลอดเข้ามาในบ้านคิ้วเข้มของพิสาย่นชิดริมฝีปากขบเม้มสะกดกลัน้นหลับตาปีแล้วก้มซบหัวเข่าตัวเองอีกหนกลับไปนอนเฮอะพี่อยู่ได้ฟังพูดเขา้าเงยหน้าศบตากันยังไม่กล้าชิจาก็เห็นอยู่ฮ้พี่เป็นแบบนี้มานานหรือยังเนี่ยถ้าอยู่นอกบ้านเหมือนวันก่อนคงได้เป็นลมอีกใช่ไหม น่ากลัวจะช็อกตายคาบ้านพากขวัญพูดตามความรู้สึกลึกๆแล้วก็อดสงสารไม่ได้ที่พี่หันสาหน้าซีดเผือดตัวสั่นและไม่มีสมาธิจะพูดคุยเอางี้นะขวัญจะอยู่เป็นเพื่อนจนกว่าฟ้าจะหยุดเวียงแต่พี่สาต้องรับปากมาก่อนว่าจะวาดรูปแบบนี้ให้ขวัญได้ผลคนกลัวเงยหน้าสศกตาด้วยแล้วก็เอารูปใหม่ที่เป็นซากุระ ใบหน้าหม่นหมองของสาวหล่อจ้องมองภาพในมือเธอทว่าไม่ทันได้ตอบก็สะดุ้งจนตัวโยนเพราะเสียงฟ้าดังก้องไฟในบ้านดับพลึบตามด้วยเสียงฟ้าร้องอีกสองสามครั้งอย่างต่อเนื่องภาคขวัญที่ไม่ทันตั้งตัวจึงต้องลุกตามแรงฉุดไว้ไปไหนไม่ไหวแล้วตกลงจะเอากี่ต้นก็ว่ามาอิตาบามันใช่เวลามาพูดเรื่องผลงานไหม หัวใจของพาขวานเต้นแข่งกับเสียงฟ้าฝนที่ถูกลากเข้ามาในห้องนอนครั้นเมื่อลองฝืนแรงก็ต้านไม่ไหวเพราะอีกฝ่ายแข็งแรงมากพี่สาปล่อยกวานนะขวานจะกลับบ้านไม่ขอร้องฮะไม่ทันได้ถอยร่นพ้นเขตประตูเจ้าของห้องก็ซุดกองกับพื้น ร่างสูงใหญ่หอบหายใจหนักๆและพยายามจะเอื้อมคว้าให้เธอกลับไปอยู่ในอ้อมแขนแววตาพิสาอ่อนล้าเกินทนจนพาขวัญไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนช่วยทีพี่ทรมานหมายความว่าไงเจ็บตรงไหนคะสองกายผวาตามเสียงกล้องกับปนาดและจบที่คนตัวใหญ่ฟุบกับพื้นห้อง พาขวัญที่เริ่มจะหวาดกลัวจึงรีบประคองให้หนุนนอนตากใบหน้าหล่อเหลามีเหงื่อซึมเปียกชื้นซึ่งก็ยืนยันได้ว่านี่ไม่ใช่การแสดงมือที่มีนิ้วเรียวเย็นเฉียบจนพาขวัญเริ่มใจฟอขอละอย่ามาเป็นลมใส่ได้ไหมตัวใหญ่ชะมัดลอยบ้าเอ๋ยเวรกรรมอะไรของแกเนี่ยพาขวัญ พี่มีดที่รักตอนที่หไอโรคจิตเช้าวันใหม่ที่สองกายก,ายก่ยกอดสิน้นฤทธิ์ฟ้าฝนช่วยกล่อมให้พากวันหลับสนิทในช่วงใกล้สว่างเต่ว่าใครอีกคนที่ตื่นลืมตาเพราะยาดมก็ลุกไปนอนบนเตียงไม่ไหว จนต้องรอให้เด็กน้อยหลับคาอ้อมแขนและอุ้มพาไปนอนใต้ผ้าห่มอุ่นการรอคอยสิ้นสุดแล้วที่มีเจ้าของหัวใจเคียงข้างกระนั้นชีวิตที่โดดเดี่ยวอ้างว้างก็เต็มไปด้วยความหวังหันสารนอนมองหน้าเด็กน้อยในความทรงจำที่กำลังหลับไหลแรกพบเมื่อวันก่อนทำให้เธอไม่มีสมาธิ และต้องการใกล้ชิดกว่าที่เป็นเช่นตอนนี้ที่หนุนนอนหมอนใบเดียวกันเธอจ้องมองคิ้วโก่งขนตางอนจมูกโด่งเรียวเล็กและริมฝีปากเพเยะหายใจผะแผ่วเด็กหญิงพาขวัญโตเป็นสาวแล้วใบหน้าหวานหวานคว้าหัวใจของเธอไปตั้งแต่แรกพบคิดถึงนะพาขวัญหันสากระซิบอ้อนแล้วจุมพิษหนาะผากเนียนอย่างทนุถนอม เธอจะไม่ยอมเสียผู้หญิงคนนี้ไปอีกไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามความห่างไกลช่างทรมานเหลือเกินยิ่งถูกเมินเพราะคำกล่าวหาจากเพื่อนบ้านปากร้ายหัวใจของเธอยิ่งใกล้จะหมดพลังครั้นเมื่อเด็กน้อยขยับเปลี่ยนอิริยาบถหันษาก็แกล้งทำเป็นหลับไม่ให้ร่างบางตกใจในแรกตื่นทว่าผิดคาดที่เด็กขี้เศร้าพลิกนอนตะแคงหันหลังให้โดยไม่รู้ตัว ซึ่งก็คงจะหลับไม่เต็มอิ่มเพราะเสียงฟ้าฝนเธอเองก็ใช่ว่าจะอยากลุกหนีไปไหนความใกล้ชิดสกิดให้หันสาขยับเข้าไปประคองกอดเอวคอดจมูกโด่งคลอเคลีย์เส้นผมนิ่มและกลิ่นกายสาวหอมจังขออ้อนหน่อยนะคะภาขวัญคนคิดถึงได้แต่เอ่ยในใจไม่มีใครแทนผู้หญิงคนนี้ได้ไม่มี อีกทีก็ต่อเมื่อร่างในอ้อมแขนดิ้นขุกขลักแต่หันษาที่เพิ่งจะตื่นลืมตาก,ก็แร้งทําไม่รู้ไม่ชี้และกอดประคองไม่ยอมปล่อยท่อนขาที่พาดทับสะโพกงอนงามคงหนักอึ้งสำหรับเด็กน้อยที่พยายามขยับหนีแต่ก็หวันว่าเธอจะตื่นยิ่งหันมาเจอริมฝีปากและใบหน้าที่ใกล้จนหายใจรดต้นคอพากวันยิ่งไม่กล้าขยับน่ารักจัง กลัวพี่จะตื่นใช่ไหมเด็กดีพี่สาพี่สาคะตื่นเธอสายแล้วน้ำเสียงเด็กน้อยพลาเคลือแรกตื่นทว่ากลิ่นหอมอ่อนๆยั่วยวนให้คนอยากอ้อนกระชับอ้อมแขนอีกนิดหันสาขยับชิดเข้าไปอีกหน่อยแล้วค่อยๆปลือตามองเจ้าของร่างนุ่มนิ่มจึงไม่กล้าเผชิญหน้าความเขินอายฉายชัด ที่พาขวัญห่อไหลและบ่นเสียงแผ่วปล่อยขวันได้แล้วค่ะหนาวหนาวก็ห่มผ้าสิคะกอดขวันจะหายหรอหายค่ะอุ่นกว่าเยอะเลยือพี่สาเด็กน้อยออกแรงดิ้นจนคนแพ้ทางยอมปล่อยขืนดื้อดึงรั้งไว้อาจทำให้ตื่นกลัวความใกล้ชิดหน้าตีจริงขอพี่อ้อนอีกนิดก็ไม่ได้ ทว่าผิดคาดที่ร่างบางแค่พลิกมานอนแต่แขงจ้องหน้ากลายเป็นเธอเองที่ต้องแซงขยี้ตาระง,งับแรงเต้นในหัวใจจูจ่ๆก็นึกสนุกลองรวบผผะห่มคลุมกายให้เด็กน้อยแต่ก็ถูกตีแขนจนสะดุง้งโอ้ยเจ็บเธอบอกกลัวขำและทำหน้าอ่อนๆไม่ต้องเลยกวันขึ้นมาอยู่บนเตียงได้ยังไงขี้เศร้าจังเจ้าเล่ตังหาก เราเลึกก็ห่วงว่าจะเป็นลมตายคาบ้านแต่ถ้าจะมีแรงเหลือเฟือขนาดเนี้ยไม่ต้องลากขวัญเข้ามาในห้องก็ได้มั้งดูทำหน้าจะดุพี่ทำไมล่ะคะหนูนอนขี้เศร้าเองต่างหากขอบใจนะที่อยู่เป็นเพื่อนพี่เป็นแบบนี้ตลอดเลยเหรอแล้วหน้าฝนทาําไงต้องหาที่หลบทั้งที่อยู่ในบ้านก็พี่กลัวเคยถูกจับขังไว้ในห้องตอนฟ้าร้องนั่นละ่ะ ที่พากวัาเงียบสนิททว่าตากลมโตเป็นประกายฉายแววอยากรู้อยากเห็นเช่นที่เคยออดอ้อนให้เธอตามใจความทรงจำอันง,งดงามไม่เคยจางหายคิดถึงคราใดาหันสาก,ก็อดยิ้มกับตัวเองไม่ได้หากแต่เผลอหลุดเผยมันออกไปความสูญเสียอาจจะแวะมาเยือนคุณพ่อโกรธที่พี่ดือ้อท่านก็เลยลงโทษขังอืม ท่านเป็นทาหารที่เคร่งครัดส่วนพี่ไม่มีประโยชน์ที่จะรื้อฟื้นอดีตปัจจุบันย่อมสำคัญกว่าอย่างน้อยก็ได้นอนมองหน้าเจ้าของหัวใจโชคไม่ดีเองที่ถูกทำโทษตอนฝนตกฟ้าร้องก็เลยกลัวฝังใจทั้งที่ลองสู้อยู่หลายหนแต่ก็ป๊อดทุกทีใครว่าป๊อดปกตินะเพราะถ้าเสียงดังมากๆก,กว่าก็ไม่ชอบ แค่ต้องหาอะไรทำให้ไม่โจดจ่ออยู่กับมันสะดุ้งบ้างตกใจบ้างแต่ไม่กลัวเก่งจังแน่นอนค่ะอย่างเมื่อก่อนขวัญไม่ชอบตุ๊กตาตัวใหญ่ๆที่เพื่อนให้เป็นของขวัญมนโนไปเองว่ามันจะลุกขึ้นมาเดินเล่นตอนดึกๆพวกมาสคอตก็ด้วยมาสคอตใช่ค่ะมาสคอตตัวใหญ่ๆที่อยู่ตามส่วนสนุกหือขนลุกไม่พูดเปล่า พาขวัญทำท่ารูปแขนรูปหน้าประหนึ่งว่าขยะขยงเสียเต็มประดาห่วงแห่งความเงียบที่สายตาประสานศพเด็กน้อยก็ยันตัวลุกนั่งแก้มเนียนชมพูปเปลี่ยนเป็นแดงเรื่อแปลว่าเขินใช่ไหมหันสาดูออกแล้วตอนนี้ล่ะเลิกกลัวหรือยังก็พอได้ถ้าจำเป็นนะ พาขวัญตอบพลางจัดเสื้อผ้าเข้าที่เข้าทางห้องของเธอคงจะดูโล่งๆเพราะการจัดวางที่ไม่มีตู้เสื้อผ้าไม่มีโต๊ะเครื่องแป้งจำเป็นคือบางทีก็มีลูกค้ามาจัดอีเวนท์ที่โรงแรมหมายถึงที่ทำงานของขวัญค่ะพี่ๆที่มาสวมมาสคอตก็เป็นคนธรรมดานี่แหละแต่ที่เคยกลัวก็เพราะตกใจตกใจอะไรคะ พี่สาเป็นสายรับปลอมตัวมาหรือไงซักจังจากที่ตั้งใจชวนคุยหันสาก,ก็หลุดขำโทษทีพี่ก็แค่อยากรู้ว่าทำยังไงทำยังไงถึงจะไม่กลัวอืม เธอพยุงตัวลุกนั่งเสื้อกล้ามที่สวมอยู่ไม่ช่วยให้คลายหนาวยามฝนพลัมทว่าแค่ได้กอดร่างบางใต้ผ้าห่มอุ่นคำคืนที่พึ่งจะผ่านพน้นก็ทำให้คนเฝ้ารอมีความสุขจะอธิบายยังไงดีขวัญแค่มีตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ไว้ให้กอดมั้งคำตอบสกิดให้หันสาชุ่มชื่นหัวใจเธอเหมอมองร่างบางลุกไปหาหน้าต่างที่ปิดกั้นฟ้าฝน นิ้วเรียวปลดล็อกเพื่อเปิดรับอากาศเส้นผมสีดำสนิทยาวแตะสะโพกปลิวตามแรงลมเอวบางและเรียวขาสะกดให้คนนั่งเหมือต้องมนหุ่นดีจังพี่คนหนึ่งที่เป็นมาสคอตทำให้ก่านเลิกกลัวคะ่ะอ๋อเกือบได้ปล่อยไก่ให้ออกมาวิ่งเล่นแล้วไม่ล่ะหันสาที่ได้สติจากคำบอกเล่าแซงพับพ้าห่มไปเรื่อยเปื่อยดีจังค่ะ พี่เข้าใจดีมากเขาเคยช่วยชีวิตขวัญช่วยให้ขวัญมีกำลังใจคือพี่ที่เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับตุ๊กตาหมีผีสิงขวัญก็เลยเลิกกลัวอืมดีจริงๆด้วยแต่ช่วยเลิกวางทาพพ่าผงขอบหน้าต่างก่อนจะได้ไหมใจพี่เต้นแรงพิกลหนูยังใส่ชุดนอนอยู่นะคะลุกไหวไหมพี่สาไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมคะค่ะข,ขอบใจหิวไหม ทำไมมีบริการหลังการขายแหมฟังพูดเข้าพีก็แค่อยากจะตอบแทนอยากให้อยู่ต่ออีกสักนิดแค่นั้นเอง จะโต้ตอบได้แค่ภายในใจแต่คนใจสันก็ลองใช้กลิ่นกาแฟาและเนยขนมปังให้ทานรองท้องสาวน้อยหน้าหวานนั่งทำตาพลิมเคี้ยวหมุบหมับในห้องครัวส่วนเจ้าของบ้านก็ไม่ได้เร่งรีบกับมื้อเช้าเท่าใดนักแค่ต้องการพลิกเบคอนก่อน,อนที่มันจะไหม้การได้ใช้เวลาร่วมกันคือความฝันที่โหยหาฉะนั้น หันษาจึงต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดเธอเลือกของที่มีอยู่ในตู้เย็นทำเบคอนพันเห็ดกาแฟาอาราบิกาที่เดาว,ว่าสาวสวยในวัยทำงานน่าจะคุ้นเคยดีซึ่งก็เป็นดังคาดที่พาขวานนั่งจิบเงียบๆตรงโซนโต๊ะอาหารกลางห้องครัวร่างบางมีผ้าคลุมบ่าป,ปกปิดชุดนอนซาตินและคงจะไม่รีบกลับชอบแบบสุกหรือ,อยางมาตูมคะเธอถามก่อนจะตอกไข่ลงกระทะ พอแล้วค่ะก่านไม่ค่อยถนัดมื้อเช้าแต่เบคอนพันเห็ดอร่อยมากสาวน้อยตอบทั้งที่ยังเคี้ยวไม่หยุดพี่สาชอบทำอาหารแหระคะทำเองได้ก็ดีนะปรุงแบบที่ชอบไม่เค็มไม่หวานเกินไปเธอตอบแล้วเก็บไข่ไก่ลงในตะกร้าหวายความสนุกจากการทำอาหารไม่ได้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนของการปรุงแต่พี่ชอบดูสีหน้าของคนกินมากกว่าอร่อยไหม ช่วงที่คนอารมณ์ดีคว้าจานอาหารมื้อเช้ามานั่งร่วมวงพาขวัญก็ทำทเลน้นบีบคอตัวเองประหนึ่งว่าอยากจะคายเบคอนพันเห็ดที่พึ่งกลืนหน้าตีจริง <c oughs> ไม่ชอบหมายถึงท่าอาหารเหรอคะไม่ที่โรงแรมมีให้กินครบทุกมื้อคะ่ะดีจังแต่น่าจะกินให้เยอะกว่านี้หน่อยตัวนิดเดียว <c oughs> ยังไม่เห็นตอนขวัญกินจุละสิโอ๊ย อมกลับไปอาบน้ำดีกว่าอ้าวจะรีบกลับไปไหนล่ะพี่ยังไม่ได้กินเลยคนที่ชอบคุยกับตัวเองเงยหน้าจากเบคอนพันเห็ดในจานกลูเดียวก็ต้องยอมรับความจริงว่าพาขวัญคงอยู่ด้วยไม่ได้ตลอดเวลานิ้วที่แทบจะไม่มีแรงจับซ่อมค่อยๆวางมันลงในจานอาหารคงจืดชืดไม่อร่อยแล้วขอบคุณนะคะพุงกลางเลย ผู้จบสาวน้อยที่ยิ้มร่าก็ลุกยืนทิ้งให้คนเหงานั่งคอตกครั้นจะไม่ส่งแขกก็คงแรงน้ำใจพาขวัญอุตส่าห์มาอยู่กับเธอทั้งคืนสุดท้ายหันสาก,ก็ต้องลุกไปรับจานมื้อเช้าจากร่างที่ยังสวมชุดนอนแต่เจ้าตัวก็เอีย้วหลบไม่ยอมให้จัดการไม่ไมขวัญล้างเองค่ะอ,อยู่ต่ออีกหน่อยไม่ได้หรือไงขวัญคะ เด็กน้อยในสายตาของหันษาหันมามองแบบเหลียวหลังส่วนจานที่กำลังล้างก็มีฟองขาวฟูฟ่องเกาะติดแสงสว่างจากช่องหน้าต่างที่เปิดกว้างเหนืออ่างล้างช่วยสร้างบรรยากาศให้ห้องครัวในยามเช้าอบอวลไปด้วยไออุ่นอยู่ต่อไม่ได้เหรอ <c oughs> ฝนหยุดตั้งนานแล้วค่ะฟ้าก็ไม่ได้ร้องด้วยแปลว,ว่าถ้าฝนตกฟ้าร้องขวัญจะมาอยู่กับพี่ แหมพูดเหมือนแฟนพี่สารู้เข้าขวัญจะไม่เละเป็นโจกคำตอบส่งผลให้คนฟังนิ่งอึงซึ่งก็ควรเคลียร์ให้ชัดเจนเพื่อรอลุ้นสถานะในวันข้างหน้าใช่เธอเฝ้าฝันมาทั้งชีวิตว่าจะได้พบกันอีกครั้งและความสัมพันธ์จะต้องเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นหรือมีเด็กหญิงพาขวัญอยู่ในสายตาตลอดเวลาใครบอกเราว่าพี่มีแฟนอุ๊ย ดวงตากลมโตประสานศพและจบที่ผาขวัญก้มหน้ามุดทว่ากลิ่นกายสาวก็ดึงดูดให้หันสาไม่อาจห้ามใจชั่วข้าำคืนที่ได้กอดประคองเด็กน้อยไว้ในอ้อมแขนสร้างความสุขให้คนที่ต้องการไออุ่นครั้นเมื่อลองขยับใกล้อีกนิดชิดเข้าไปอีกหน่อยแก้มเนียนของพาขวันก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นชมพูเรื่อน่ารักน่าหยิกน่าว่าไงคะ ขวัญดาวเอาค่ะหล่อขนาดนี้จะไม่มีได้ไงจริงดิชมใช่ไหมร่างบางที่ทำทีเป็นเปิดน้ำล้างฟองออกจากจานเบี่ยงนี้หันสาที่ทันได้เห็นรอยยิ้มกลุ้มกลิ่มจึงหยุดไล่ต้อนให้ไก่ตื่นก็นะค่อยเป็นค่อยไปคงดีกว่าอย่างน้อยพาขวัญก็โตพอที่จะตัดสินใจซึ่งถ้าจะเขินอายจนหน้าแดงแบบนี้เธอก็พอจะมีลุ้นค่ะ ชมแต่ถอยหน่อยสิคะก่อนจะกลับไปอาบน้ำอาบทำไมคะหอมขนาดนี้อือไม่รู้อะไรโดนใจให้หันสาพ,พูดย้อนคำชมและเริ่มจะอายตัวเองกระทั่งต้องขยับถอยให้ร่างบางจากไปเธอก็ก้าวตามมหาที่ระเบียงบริเวณโดยรอบเปียกชุ่มเพราะฝนที่ตกหนักทั้งคืนคนห่วงจึงคว้าร่มยื่นให้เจ้าของรับมันไปขอบใจนะ ค่ะไปละอุ้ยไว้ระวงังโชคดีที่หันสาตามคว้าบ่านิ่มไว้ได้ทันแต่ก็ไม่ไวายเสียหลักที่ร่างบางคล้องต้นคอของเธอไว้หันสาจึงตามประคองและใช้อุ้งมือช่วยรองรับศีรษะต่างหมอนส่วนพาขวัญที่ไม่ทันตั้งตัวร้องเสียงหลงจนเธอต้องเบี่ยงหน้าหนีไม่ให้ริมฝีปากแตะสัมผัสเจ็บจุกที่ช่องท้องมีหัวเข่าของร่างบางเสยเข้าเต็มเป่า ฝ่ามือที่หันสาใช้ยันพื้นหญ้าจึงไม่แกล่งพอที่จะพยุงเมื่อมั่นใจว่าศีรษะของเด็กน้อยไม่ฟาดพื้นเธอก็พยายามเบี่ยงร่างของตัวเองไม่ให้ทับเด็กน้อยแต่มันฝืนไม่ไหวห่วงแห่งความเงียบหลังเกิดเหตุพาขวัญก็ยังนอนนิ่งหอบหายใจหนักๆและคงต้องใช้เวลาตั้งสติ ครูเดียวก็ออกแรงผลักล่างของเธอที่ยังทับอยู่ด้านบนแต่ว่ามันขยับไม่ไหวทั้งที่พยายามเบี่ยงตัวมาหาพื้นหญ้าเปียกชุม่มลุกไหวไหมคะพี่สาค่อยๆค,ค,ค่ะโอ้ยจุกไว้หนูขวัญตายแล้วไอ้โรคจิตปล่อยหนูขวัญเดี๋ยวนี้นะเอาแล้วไง สองกายที่ยังหาทางผละออกจากกันไม่ได้เงยมองเจ้าของเสียงโวยลั่นพี่แหวนถือวิสาสะเปิดประตูรั้วพุ่งตรงมาหาร่างผอมซูปเหมือนจะพองลมด้วยความโกรธหันสาจึงต้องกัดฟันฮึดไปเฮือกสุดท้ายโดยไม่สนว่าจะเจ็บจุกมากแค่ไหนขอให้พาขวัญพ้นภัยเป็นพอซึ่งก็คงต้องยอมรับว่างานนี้รอดยากไอ้บ้าไอ้โรคจิต จะทำอะไรหนูขวัญฮะไปเลยนะออกไปโอ้ยวายอยา่าค่ะพี่แหวนคนห้ามก็ห้ามไปคนผลักใสยไล่ส่งก็ไม่ดูตาม้าตาเรือพี่แหวนทั้งผลักทั้งดันให้หันสาออกห่างจากร่างของพาขวัญที่เนื้อตัวเปลอะเปื้อนฝนเมื่อคืนทำให้หญ้าเปียกชุ่มรู้ตัวอีกทีฝ่ามือของเพื่อนบ้านจอมโวยวายก็ฟาดลงบนแก้มไม่หันตามแรงตบ พี่แหวนส่วนพากวันที่พยายามฉุดรั้งกุ้งฝืนแรงเจ้าของร้านซักรีดไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องใช้ร่างที่ยังสวมชุดนอนบังเอาไว้แขนเรียวกลางกั้นและนั่งคุกเข่ากับพื้นหญ้าพอได้แล้วค่ะหยุดจะปกป้องมันทำไมก็เห็นเห็นอยู่ว่ามันกำลังจะทำบััดสีบาดเฉลิงไม่ไอายฟ้าอายดินนี่ถ้าพี่ไม่ผ่านมาเห็นหนูขวัญคงถูกลากไปปู้ยี่ปู้ยำอ้ย ฟังก่อนได้ไหมคะคนอย่างขวัญไม่ยอมไม่ใครลากง่ายๆหรอกคะ่ะมันเป็นอุบัติเหตุพี่สาช่วยขวัญไว้ตั้งหากช่วยช่วยอะไรก็พี่เห็นมันจะปล้ำหนูขวัญอยู่รอมรอคนแบบนี้อย่าไปปกป้องใหเสียแรงคะ่ะหนูขวัญไม่ต้องกลัวว่าจะอับอายขายขี้นหน้านะคะพี่แหวนเป็นพยานได้โอ๊ยถ้างั้นก็นแล้วแต่พี่แหวนจะคิดพี่สาลูกไหวไหม คนเจ็บขบริมฝีปากสะกดกลั้นเมื่อลองขยับสรีระที่อ่อนไหวเช่นสตรีทั่วไปส่งผลให้หมดแรงต้านมัดกล้ามเนื้อจากการหมันออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่ช่วยอะไรแต่ก็โชคดีที่มีมือนิ่มโอบประคองสายตาประสานศพในระยะที่รับรู้ถึงความห่วงหาพากวันไม่ทอดทิ้งแม้ในยามที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงอ้อหรือว่า แมหม่ทำคุณบูชาโทษสลมามังแหวนเอย้ยนั่นไงเพื่อนบ้านตัวร้ายเน็บเสียงสะบัดงั้นก็ตามใจนะคะขอโทษที่พี่มาขัดจังหวะแต่ถ้าจะให้ดีก็ช่วยเลือกโลเคชั่นหน่อยเถอะประเจิดประเจ,ะเจิดไงนะหันสาชักจะทนไม่ไหวถูกตบเมื่อครู่ยังไม่ได้เคลียร์ช่างเขาเถอะค่ะค่อยๆลุกไม่ต้องรีบแต่ก็ทำได้แค่กัดฟันกรอด พระภาขวัญที่กำลังช่วยพยุงให้ลุกยืนห้ามไว้อันที่จริงเด็กน้อยแทบจะต้องใช้ตัวเองเป็นโลกกำบังเป็นห่วงเป็นใยกันดีเนาะแต่อย่าให้ผู้ใหญ่ใจดีอย่างพี่ทนดูไม่ไหวนะคะหนูขวัญเรื่องบัตรสีบัตรเฉลิงกลางแจ้งมันน่าเกลียดเกินไปดีไม่ดีอาจจะต้องระเห็ุไปอยู่ที่อื่นเชะพูดจบร่างผอมซุบก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ลอยหน้าลอยตาเดี๋ยว พูดแบบนี้หมายความว่าไง hh, พี่สาคะไม่เอาค่ะปล่อยเขาความหมายมันชัดเจนอยู่แล้วอย่า yeah, จะให้แปลทําไมเธอเคยทําอะไรไว้ฉันยังไม่ลืมหรอกนะเด็กโรคจิตอย่างเธอทําให้ชื่อเสียงร้านฉันเสียหายทั้งที่มีหลักฐานอยู่ทนโท่คุณอโนองก็ยังจะเข้าข้างคนผิดโรคจิตไม่สมควรมายืนเพ่นพ่านในหมู่บ้านนี้ดีซ้ํามันบั่นทอนความสงบสุขร้ายกาศ ทำไมคนที่เรียกตัวเองว่าผู้ใหญ่ใจดีถึงร้ายกาจได้ขนาดนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดตอนพิเศษฟังฟรีอย่าลืมนะที่ m e p m o m เช่นเดียวกันนะคะมีตอนพิเศษได้ฟังอีก1ชั่วโมงย้าฝากด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ care, ดูแลสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบาย